อยู่กิจของรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับได้เข้าร่วมการประชุมบิมสเ e c อย่างไม่เป็นทางการที่กรุงนิวเดลีอินเดียครับพร้อมย้ําถึงความพร้อมของไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นำบิมสเต็เดือนกันยายนนี้แล้วก็จะหารือกับ2ฝ่ายกับเมียนมาด้วยนะครับในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทั้งเรื่องของความมั่นคงด้านการค้าชายแดนและการแก้ไขปัญหาอัดอยากับขามชาติ นายมาริสเสี่ยมพงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบิมสเต็อย่างไม่เป็นทางการครั้งที่สองที่กรุงนิรเดลีประเทศอินเดียโดยมีสมาชิกจาก6ประเทศผู้ร่วมก่อตั้งก็คือบังคลาเทศปูตานอินเดียเมียนมาเนปลาลและสีลังกาเข้าร่วมประชุมได้ย้ำถึงความพร้อมของไทยครับในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้นําบิมสเต็ครั้งที่6ที่กรุงเทพในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นข้อริเริ่มของไทยที่หวังจะให้มีการหารือระหว่างประเทศสมาช,ชิกบิมสเต็อย่างตรงไปตรงมาและย้ําถึงความสําคัญเรื่องของความมั่นคงโดยเฉพาะความมั่นคงทางด้านอาหารความมั่นคงทางด้านพลังงานความมั่นคงของมนุษย์และความสําคัญของการมีส่วนร่วมของเยาว,วชน ซึ่งที่ประชุมนะคะมีการหารือถึงการจัดตั้งกลไกประสานงานระหว่างสมาชิกเพื่อรับมือกับวิกฤตการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตโดยเฉพาะเรื่องของโรคระบาดภัยธรรมชาติแล้วก็วิกฤตเศรษฐกิจซึ่งความคืบหน้าของการเจรจาความตกลงการค้าเสรีบิมสเต็กเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวความร่วมมือด้านการขนส่งทางทะเลรวมไปถึงแนวทางการปรับปรุงสำนักเลขาธิการบิมสเต็กให้มีประสิทธิภาพขณะเดียวกันงานร่วมหารือทวิภากีกับนายตาลสวย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเมียนมาทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะความมั่นคงและการค้าชายแดนรวมถึงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาตินอกจากนั้นนะครับยังได้มีการร่วมหารือ3ามฝ่ายอย่างไม่เป็นทางการกับนายสุพรมยำชัยสังกระ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสาธารณรัฐอินเดียและนายตาลสวยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเย,ยนมาด้วยโดยทั้งสามฝ่ายกลับได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือในประเด็นที่เป็นต่อเรื่องของผลประโยชน์ร่วมกันของทั้งสามประเทศกับ